เดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บฝักกันนะคะอันนี้คือฝัก LD ที่เราผสมไว้ก็อันนี้เดี๋ยวเราจะไปแล้วก็จะเอาฝักอันนี้ไปล้างแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะต่ออันนี้คือฝักอันนี้คือครอบไว้ไม่ให้หนูแทะนะคะเดี๋ยววันนี้ดอกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะผสมดอกผสมเกสรให้ดูจริงๆก็ผสมไปแล้วประมาณหนึ่งเดี๋ยวอันนี้จะวิธีง่ายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็มันก็จะผสมข้ามต้นค่ะเอาต้นนี้ไปใส่ต้นนี้LB แท้มันจะสวยเราก็เลยจะทำ LB แท้ก็จะเอาพ่อ LB แม่ LB ใส่ไอ้ตัวนี้สันสวยดีจะเอาตัวนี้เป็นพ่อนะคะเราก็จะกรีดดอกมือใหม่จะค่อนข้างเสียดายดอกนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดอกมันก็จะมาใหม่เดี๋ยวอันนี้เราจะวางไว้เพื่อให้รู้ว่าดอกไหนเป็นของต้นไหนนะคะเดี๋ยวเราจะผสมทีเดียวเลยวิธีกรีดเรากรีดตรงโคนตรงนี้ไม่ต้องลึกมากแล้วหักมันจะเป็นร่องรอยของการหักพอดีถ้าแบบคนละเอียดหน่อยเขาก็จะใช้มีดแกะสลักกรีดนะคะแต่อันนี้เราใช้ฟอร์เซปก็พอแล้วต้นนี้มันดูจะไม่มีหนามเดี๋ยวเราจะใช้ต้นนี้เป็นพ่อด้วยเอาต้นนี้เป็นพ่อให้ต้นอีกต้นเป็นแม่นะคะก็เอาเกสรตัวผู้จับยัดเข้าไปในเกสรตัวเมียของต้นแม่แล้วก็ใส่ไปในต้นอื่นๆด้วยLB เกสรมันจะไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่นะคะเอาต้นนี้เป็นต้นพ่ออันนี้เกสรจะดีหน่อยจะฟุ้งกว่าดอกแรกนิดนึงจับยัดเข้าไปในต้นแม่แล้วเราปีหน้าเราก็จะมี LB แท้เยอะขึ้นถ้าเกสรมันหมดเราก็เปลี่ยนดอกก็เท่านั้นเองค่ะถ้าที่บ้านไหนที่มีต้นไม่มากมันอาจจะบานไม่พร้อมกันนะคะเราเกสรอันนี้เกสรตัวผู้เราสามารถเก็บแช่ตู้ไว้ได้อันนี้เราก็ใส่ซ้ำให้มันชัวร์เสร็จ